สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วครับจิกทัชพลสุวรรณพินิษฐ์พิธีกรอารมณ์ดีดีโอ้ยอารมณ์ดีครับครับกับเรื่องราวดีๆแบบมีสไตล์กับรายการของเราครับแล้ววันนี้เราอยู่กับกลุ่มคนดนตรีที่จะบอกว่าแปลกครับเพราะว่าเขาเป็นวงดนตรีชาวจีนยูนนานนั่นคือวงยูนเซานั่นเองครับโอ้โหผมอาชิงมือกองวงยูนเซาผมเฮงมือกีตาร์ครับผมอทายครับมือกีตาร์ครับสวัสดีครับผมบ่อยกังครับหัวหน้าวงยุนเซาแล้วก็ร้องนำครับสวัสดีครับผมชัยครับแผนก Special Effect ครับผมมีแผนกด้วยยังไงขึ้นไฟฟ้าเลยสวัสดีครับผมเป้าเวทครับผมหัวหน้าวงอยู่นี่ครับคุณบ่อยกังใช่ไหมครับครับครับเป็นยังไงมายังไงครับสำหรับวงยุนเซานี่ครับคือแรกเริ่มน่ะมาเรามาจากพื้นเพในกลุ่มคนที่ว่าอยากจะสร้างสรรค์อยากจะทำงานเพลง อะไรสักอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันสะท้อนถึงรากเหง้าเชื้อชาติกำเนิดของเราฮะงั้นถามแต่ละคนหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยทำงานอะไรกันมาบ้างเริ่มจากเอาเป้ากันเลยครับผมเป็นพนักงานรับสาย call center อยู่ธนาคารกสิกรไทยครับผมผมทำงานเกี่ยวกับทัวร์จีนครับผมผมทำธุรกิจค้าส่งเฟอร์นิเจอร์อยู่ครับครับผมเป็นพิธีกรครับผมทำเกี่ยวกับด้านไอทีครับพิมพ์เตอร์ครับผมเป็นล่ามไทยจีนครับผมส่วนผมฮะทำเกี่ยวพวกพิมพ์เตอร์พวกไอทีสินค้าหลายๆอย่างก็เกี่ยวพวกคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับผมเรียกได้ว่ามีงานประจำกันอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ละคนมารวมกันทำเพลงหรือว่าเห็นว่ามีไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยอย่างนี้หาเวลากันยากไหมครับก็เวลาก็อยู่ที่เราจัดสรรนะฮะอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ในครั้งก่อนๆฮะคลิปที่เคยลง YouTube ไว้ก็คือเวลาแต่ละคนน่ะมันเท่ากันอยู่แล้วก็คือ24ชั่วโมงต่อวันต่อคนนะฮะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรในเวลาในแต่ละส่วนยังไงแล้วก็มาปรับจูนกันยังไงให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของเราได้วันนี้เนี่ยที่เรามาคุยเพราะว่าเราเห็นเพลงนึงชื่อเพลงวีรชนไทยยูนานแล้วเราชอบเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ส่งสารถึงความรักบ้านเกิดรักแผ่นดินตรงนี้นี่คุณห่วยกังได้แต่งเองเลยหรือเปล่าครับบทเพลงนี้ทั้งเนื้อร้องและทำนองผมเป็นคนแต่งเองฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับเพลงนี้จริงๆแล้วแรงบันดาลใจตอนที่ผมแต่งเพลงนี้นะขึ้นมันเกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งตอนที่ผมกลับบ้านนอกไปแล้วไปนอนอยู่บนยอดภูฮะบนดอยกาดผีฮะผมนอนบนกองพื้นหญ้าแล้วก็มองดูดาวในค่ำคืนนั้นฮะมองดูดาวสุกสกาวแล้วก็สว่างสวยไปมาทำให้ผมย้อนคิดไปว่าการที่ผมมีโอกาสมานั่งมานอนดู
ดาวน์ในหน้าค่ำคืนนี้นะจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดมันอยู่ตรงไหนฮะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ความคิดตรงนี้เริ่มตกผลึกลงมามันก็กลั่นกองมาเป็นมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงแล้วก็เกิดเป็นเพลงวิริยชนทยุนานขึ้นมาครับก็คือว่าเป็นคนไทยยูนานแล้วใช่ไหมครับครับนะครับรู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกดีใจครับก็คือตอนแรกคุณกลางหัวหน้าวงนะฮะเขาก็เลยชักชวนให้มาอยู่ในวงผมก็ดีใจมากผมไม่คิดอะไรผมตอบตกลงเลยนะฮะแล้วก็คือเพื่อที่จะทำในสิ่งตัวเองชอบแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราอยากให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนยูนานเพื่อนด้วยกันทุกคนกล้าเดินขึ้นมาในสิ่งที่ตัวเองอยากทำและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมาอาชิงมือกองวงโยงเซาครับในส่วนของผมก็คือหลักๆก็เหมือนทุกคนคือเหมือนความหมายเดียวกันคือเราอยากให้ประชาชนไทยคนรุ่นหลังซึ่งเป็นรุ่นน้องนะฮะคืออยากให้รู้ว่าเรามาณจุดๆนี้ตรงนี้นะประชาชนไทยของเราทำให้เราได้มาซึ่งความเป็นไทยอยู่นานครับผมรู้สึกภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยอยู่นานคนหนึ่งคนที่มีส่วนหนึ่งในที่จะมาสร้างผลงานเพลงอัลบั้มนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขอฝากอัลบั้มนี้กับคนไทยอยู่นานทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากให้กำลังใจเราวงเรานะฮะเพื่อที่เราจะได้สร้างผลงานต่อไปนะครับสำหรับผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับผมแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดในลักษณะความรู้สึกแล้วก็ความคิดต่างๆในออกมาในรูปลักษณ์ของลักษณะที่เป็นบทเพลงนะครับแล้วก็เนื้อเพลงจะสื่อถึงอะไรเราพยายามที่จะสื่อให้เห็นว่าเราชาวจีนยูนานนะครับผมต้องมีความรักใคร่สามัคคีกันแล้วก็รุ่นน้องหรือว่ารุ่นหลังๆที่จะตามกันขึ้นมานี้ก็อาจจะได้เห็นเราในลักษณะที่แบบจดจำเราในลักษณะบทเพลงแล้วก็วงยินเซาของเรานะครับสมผมก็คือรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาร่วมงานกับพี่ๆเขาครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้จักยูนานชาวยูนานอย่างเราอย่างน้อยก็อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยและอยากให้ต่อไปชาวโลกทุกคนรู้จักยูนานเรามีอยู่ในโลกนี้ครับผมไหนๆก็มีโอกาสแล้วนะฮะก็ใครอยากฝากว่าเป็นกระบอกเสียงตรงนี้นะผ่านสื่อออกไปนะฮะว่าที่ผ่านมานะเราในรุ่นบรรพบุรุษของเรานะฮะย้อนกลับไปประมาณ 2-3 รุ่นก่อนเขาจะเรียกรุ่นเราว่าจินฮ่อแต่ผมใคร่เรียนว่าเราไม่ใช่จินฮ่อฮะถ้าเท้าความไปถึงปี2419ฮะตอนนั้นมีกบฏปวงนางซีใช้สัญลักษณ์ธงเหลืองนะฮะหรือที่เรียกว่ากบฏให้ผิงกลุ่มคนพวกนั้นคือจินฮ่อซึ่งป่าเถื่อนฮะปล้นฆ่าปล้นชิงช่วงชิงการที่ว่าเอาคำว่าจินฮ่อมายัดเยียดให้เราอย่างน่าเกียดตรงนี้นะผมถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องกล้าลุกขึ้นมาพูดแล้วก็ปฏิวัติสักทีหนึ่งเราไม่ใช่จินฮ่อครับทุกวันนี้เราคือคนไทยแต่มีหัวใจเป็นจินอยู่นาน 100% ครับจนมีวันนี้วันที่เราได้เป็นไทยบรรพชนร่วมใจท่านผู้ชมครับคิดเหมือนผมไหมครับว่าไม่เคยได้ยินเลยว่าจะมีวงดนตรีไทยยูนานมาก่อนในประเทศไทยนี้ใช่ไหมครับนี่นับว่าเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกในประวัติการแห่งสยามประเทศเนี่ยฮะแล้วเป็นในส่วนของชาวจีนยูนานนี่มีวงดนตรีอะไรที่เคยมาเล่นในหรือว่าเกิดในเมืองไทยบ้างไหมครับเท่าที่ผมทราบมาน่ะหลายคนนะฮะก็ได้ดิบได้ดีไปเป็นดาราที่ต่างประเทศนะฮะหลายคนที่ว่าเคยอยู่ในวงการเพลงทำเพลงมาแต่ก็จะเป็นลักษณะว่าเพลงในพื้นที่นั้นๆเป็นเพลงไทยเป็นไปถึงประเทศจีนก็เป็นเพลงจีนนะฮะ
ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาทำเป็นเพลงยูนานใช้พื้นฐานแห่งซึ่งรากเหง้าวัฒนธรรมของเราก็คือภาษายูนานเนี่ยมาทำเพลงผมขอปฏิวัติครับผมจะเป็นคนแรกที่ทำเพลงนะฮะและใครขอให้คนยูนานทั่วโลกสนับสนุนพวกเราด้วยขอบคุณครับขออีกคำถามหนึ่งคือว่าทำเพลงเป็นเพลงไทยแล้วก็เพลงจีนยูนานด้วยเนี่ยทำออกมาในประเทศไทยนี่ไม่คิดถึงเรื่องว่าเขาจะไม่ยอมรับไหมครับพวกเรื่องตลาดการจะขายไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ได้คิดไว้ไหมครับ เริ่มแรกที่เราทำเพลงตรงนี้ออกมานะเราใคร่ควรแล้วก็คิดให้ถี่ถ้วนแล้วนะฮะว่าตกลงว่าจะทำไหมถ้าทำมานะทำแค่เราจำกัดกรอบแค่จีนยูนานอ่ะโอกาสเจ๊งโอกาสขาดทุนเรามีสูงแต่ว่าทุกวันนี้นะผมมาคุยกับน้องๆในวงทุกคนนะฮะเราก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วฮะก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วก็คือผลึกสำคัญของเราน่ะอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นรูปลักษณ์ของเงินทองเงินตราอย่างเดียวแต่ว่าความภูมิใจในเรื่องของการที่เรากล้าลุกขึ้นมาแล้วก็บอกกับชาวโลกนะฮะบอกกับทุกคนให้รับรู้ว่าเราคือใครรากเหง้าของเราคืออะไรและเราการที่ทำทุกวันนี้เราทำออกมาน่ะสื่อสะท้อนถึงใครและเราสามารถจุดประกายให้คนรุ่นหลังนะฮะกล้าที่จะทำอย่างเราได้ผมถือว่าตรงนั้นอ่ะถึงจะเป็นผลสำเร็จแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งยวดสำหรับพวกเราในวงยุนเซาแล้วครับชมครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรที่พิเศษมากครับเพราะว่าวงยูนเซาจะพาเราไปฟังเขาเล่นดนตรีกันสดๆเลยแน่นอนครับครับจะเล่นเพลงอะไรครับวีรชนไทยยูนานครับโอ้นี่เพลงที่ผมชอบมากเลยสุสกาวฟ้าใสงดงามเดี๋ยวได้เห็นเป็นช็อตเต็มๆนะแต่ผมจะเล่นในเวอร์ชันหนึ่งซึ่งไม่ใช่เวอร์ชันที่ว่าลงในแผ่นนะฮะจะเป็นเวอร์ชันอะคูสติกสไตล์แบบโมเดิร์นร็อกของยุนเซาเองโอ้โหของเราวีรชนไทยยูนานเ
แสงดาววิบวาวสุขสกาวฟ้าใสงดงามพื้นดินแห่งนี้ใช่ได้อยู่แต่ก่อนการเป็นเพราะไฟสงครามที่ลามเลียและแผดเผาเราคือลูกหลานกองพลที่รับใช้ชาติมานานเราต้องจดจำวีรชนแห่งกองพล93ที่จำรนถอยเนื่องจากบ้านเมืองต่างอุดมการจีนสุรชาญมาพึ่งใบบุญโพธิสมภารจนมีวันนี้วันที่เราได้เป็นไทยบรรพชนร่วมใจรินลังเลือดและน้ำตาที่มีวันนี้ใครกันเป็นผู้ที่เสียสละทำให้เราได้มาซึ่งความเป็นไทยไทยอยู่นานชาวไทยอยู่นานรบสู้ยังห้าวหาญเพื่อลูกหลานได้เป็นไทยบนเขาขอสมรภูมิที่เลือดลังรินจนมีวันนี้วันที่เราได้เป็นไทยบรรพชนร่วมใจรินลังเลือดและน้ำตาที่มีวันนี้ใครกันเป็นผู้ที่เสียสละทำให้เราได้มาซึ่งความเป็นไทยไทยอยู่นานวันที่เราได้เป็นไทยบรรพชนร่วมใจรินลังเลือดและน้ำตาที่มีวันนี้ใครกันเป็นผู้ที่เสียสละทำให้เราได้มาซึ่งความเป็นไทยไทยอยู่นานขอบคุณครับในอัลบั้มยูนเซานี่จะเห็นว่ามีเพลงไทยอยู่หนึ่งเพลงก็คือเพลงที่เราพูดถึงในรายการนี้นั่นเองนั่นคือเพลงวีรชนไทยอยู่นานหลายท่านที่เป็นคนไทยหรือว่าไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มาก็อาจจะไม่รู้ว่าพูดถึงอะไรหนอให้หัวหน้าวงครับคุณห่วยกลางช่วยอธิบายว่าเพลงนี้มีความหมายอย่างไรและมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับผมเท้าความไว้คร่าวๆแล้วกันนะฮะตอนที่เกิดสงครามกลางเมืองในจีนนะฮะก็แบ่งเป็น2ก๊กเหล่าใหญ่ๆซึ่งก็คือเป็นก๊กของเหมาเจ๋อตงก๊กคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็ก๊กทหารคณะชาตินะฮะคือก๊กของเชียงไคเช็กครับผมกองพล93สังกัดในก๊กของเชียงไคเช็กนะฮะส่วนหนึ่งได้ถอยร่นลงมายังรัชฉานประเทศพม่าแล้วบางส่วนก็ถอยร่นมาถึงแนวตะเข็บชายแดนของไทยนะฮะซึ่งในยุคนั้นฐานชินคณะชาติ
ที่ถอยร่นมาถึงแนวตะเข็บชายแดนของไทยนะจะเป็นในทัพทั้งเหล่าที่5และเหล่าที่3นะฮะก็อยู่กันอย่างในสถานะที่ว่าเราเป็นต่างด้าวนะจนถึงปี1981มีคอมมิวนิสต์ลุกลานมาถึงเขาคอนะฮะก็ทางรัฐบาลไทยเห็นว่าฐานจีนคณะชาติของเราน่ะเชี่ยวชาญการลบกลยุทธ์ในเชิงเขานะฮะก็ได้เชื้อเชิญให้เราไปร่วมรบภายใต้ข้อสัญญาที่ว่าหากการรบครั้งนี้ชนะลูกหลานภายภาคหน้าต่อไปก็จะได้รับสถานะความเป็นไทยนะฮะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดทำให้ผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาว่าหลังจากวันที่6กุมภาพันธ์ปี1981ผ่านมาแล้วน่ะเราถึงมีบัตรประชาชนเราถึงมีสถานะความเป็นไทยและเราถึงสามารถยืนหยัดอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนี้อย่างภาคภูมิครับผมจะเห็นได้ว่าความเป็นจีนเป็นไทยนี่ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยสำหรับพวกเราใช่ไหมครับความยังไงแล้วถึงแม้ว่าจะมีคำเรียกที่ว่าเป็นไทยยูนนานจะดูเหมือนแตกต่างแต่จริงๆไม่แตกต่างเพราะว่าเราก็รักผืนแผ่นดินไทยของเราเหมือนกันใช่ไหมครับครับมันแย่ตรงที่ว่าคนบางประเภทก็ไม่รักแผ่นดินก็มีที่สำคัญนะเราว่าเราโชคดีนะฮะที่ว่าเรามาอยู่ผืนภายใต้พระบรมโพธิสมภารของในหลวงท่านนะฮะนี่ก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วครับผมว่าคนไทยหัวใจไทยคนจีนหัวใจไทยทุกคนเราอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านี้ด้วยกันและเราก็เราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนแล้วไร้ข้อขัดแย้งอะฮะเราเหมือนพี่น้องกันมากกว่าและแน่นอนครับท่านผู้ชมเพราะว่ารายการของเราจะขุดค้นแรงบันดาลใจของแขกรับเชิญครับที่นำมาขับเคลื่อนความฝันให้กลายเป็นความจริงอยากจะรู้ครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างไรบ้างมณฑลยูนนานในประเทศจีนนะฮะมีเนื้อที่กว้างขวางก็เท่ากับประมาณเนื้อที่ของประเทศไทยนะฮะอาจจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะฮะที่นี้นะเราคนจีนยูนนานพัดถิ่นที่มายังประเทศไทยก็กลายเป็นชนกลุ่มน้อยในไทยหรือว่าชนกลุ่มที่ไม่มากนักที่ยังตกค้างหลงเหลืออยู่ทางแถบถิ่นภาคเหนือนะฮะแรงบันดาลใจของผมฮะก็มาจากชาวยูนานพัดถิ่นทั้งหลายเนี่ยแหละครับวีรชนบรรพชนของเรานะฮะสร้างสรรค์เราให้ยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้ได้นะฮะเลยเป็นแรงขับเคลื่อนของผมให้ทำเพลงตรงนี้ซึ่งเป็นสื่อสิ่งนึงที่สามารถสะท้อนให้กับทุกคนได้เห็นเป็นวงกว้างซึ่งในโอกาสต่อไปนะผมก็ไม่ได้จำกัดความว่าจะทำแค่ดนตรีอย่างเดียวนะมันอาจจะมีเรื่องราวที่ว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ครีเอทแปลกๆใหม่ๆอื่นๆอีกหลายอย่างนะฮะอันสะท้อนถึงวิถีชนชีวิตของชาวยูนนานแล้วก็ที่มาที่ไปของเรานะครับแม่เสียดายครับเวลาหมดเวลาซะแล้วครับแล้วคราวหน้าครับพบกันใหม่กับผมครับจิกทัชพลสุวรรณพินิจกับแขกรับเชิญที่มีเรื่องราวดีๆแบบมีสไตล์อย่างนี้นะครับทางช่อง eBits ครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องนี้ดีนะเย้เรื่องนี้ดีนะอ้าวเรื่องนี้ดีนะอยากให้ทุกคนได้ฟังเรื่องนี้ดีนะเรื่องนี้ดีนะอยากให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้ดีนะเรื่องนี้ดีนะอยากให้ทุกคนได้ฟังเรื่องนี้ดีนะเรื่องนี้ดีนะอยากให้ทุกคนได้ดู